สวัสดีครับพบผมกับผมหนูฮกซุนกับรายการหนูล่าเริงวันนี้เป็นใครไม่ได้เหมือนเดิมค้างกันไว้นอกจากคนนี้แล้วจะไม่ใช่ใครละมด X บางแคครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับวันนั้นไม่ใช่วันนั้นดิ EP ที่แล้วมด X ก็เล่าค้างอยู่ที่นี่ไปหัวหินไปหัวหินมาปล่อยมาแล้วเพื่อนๆไปรับเออโค้ไปรับรับเยอะไหมก็หลายคนไปรับหรือว่ากำลังจะไปส่งไปรับดิแม่กูพูดคำหยาบตลอดมึงพูดเองมึงพูดเองเดี๋ยว FC มาด่ากูด่ากูมากไม่ได้นะไอ้นี่พอเพื่อนๆมารับพอกลับบ้านปึ้งใช่พอตรงคืนอีกวันนึงไปหัวหินเลยไปหัวหินปึ้งก็กินนู่นกินนี่เล่นกันเมาแอแล้วกูไม่กินเหล้ากินเบียร์อยู่แล้วแต่กูกินอะไรพวกนี้ได้แล้วปั่นเงี้ยได้หวานหวานเงี้ยได้มึงกินแล้วมึงก็อ้องนะวันนั้นที่มึงกินเหล้าปั่นอ่ะไอ้เป็นเหมือนได้เนี่ยบาดพระแก้วมันอ่ะบาดพระพ่อมึงทำยาวแก้วแก้วแก้วเขาเรียกแก้วอะไรแก้วโอ่งเหรอไม่แก้วอะไรวะมันเป็นอย่างเงี้ยแก้ววายอ่ะมันอ้วนอ่ะมันอ้วนอ่ะเออน่าเห็นมึงกินแล้วมึงก็นั่งตึมอ้องน่ากินให้กูก็ไปไม่เป็นแล้วเออเออนั่นแหละก็ไปกินเพราะโอ้โหอ้วกแตกอ้วกแตกอะไรนอนไม่ได้นอนเลยไอ้น้ำหวานเนี่ยนะเออเสร็จปุ๊บเพื่อนกูใจดีไงเออใครเล่าไปกลับบ้านไปจะอยู่ได้วะเนี่ยกูเรื่องเก่าแล้วเรื่องเก่านะเออเธอเรื่องเก่าแล้วนะเรื่องเก่าแล้วเพื่อนกูว่าโอ้โหเพื่อนกูเอ้ยเพื่อนกูออกมาทั้งทีเดี๋ยวต้องจัดให้เว้ยจัดให้หน่อยจัดเด็กมาจัดเด็กจัดเด็กมาเลยเออแต่กูอะเมาไม่รู้เรื่องเลยเออไม่ไหวไอ้แกล็อกประตูห้องนะเออกูเออมีอะไรเหรอเออแล้วก็ไม่ค่อยไหวแล้วแม่งก็หัวปากหัวปั๊มอ้วกอยู่นะอ้วกอยู่ในถังอะเออกูไม่ล็อกเออก็หลับไปหลับไปได้อ้วกก็คืองานคนตื่นคนเมาอะเออเมาไม่รู้เรื่องอะคนแล้วก็นอนอยู่มันจะอ้วกก็เปิดมีคนมาเคาะป๊อกป๊อกป๊อกถามใครอะเสียงผู้หญิงเออเออแล้วเปิดไปเฮ้ยใครวะเนี่ยเออมึงลุกเลยไปเปิดให้เออเปิดเสร็จกูมานอนปึ๊บหมออ๋อพี่เขาโทรมาให้หนูมาเออบอกโอ้โหในตอนนั้นนะเราออกมาเพิ่งออกมาด้วยออกมาด้วยกักดับเบิ้ลกึ้งเลยแล้วมาเป็นนางแบบเลยอ่ะมาเป็นนางแบบเลยเราก็ยังไม่ได้ทำอะไรเลยแล้วก็มาถึงแล้วก็เราก็อ้วกต่อเปิดประตูเสร็จแล้วก็นั่งอ้วกอ้วกเสร็จปุ๊บก็กลับมานอนนอนเขาก็นอนบนที่นอนไอเราก็ไม่รู้เราทำอะไรหรือไปหรือเปล่ามันจะเป็นเหลือเอ็กเฮ้ยกูเมาหนูออกลูกเมาพูดได้เออมันไม่เหลือหรอกมาสะดุ้งอีกทีอ่ะเขาบอกว่ากลับแล้วนะพี่เสร็จแล้วไม่รู้ว่าเสร็จไม่เสร็จว่าเมาคนอ่ะแล้วเราไม่เคยกินอ่ะมันเมาจนแบบไม่รู้สึกเลยเหรอเราเพิ่งปล่อยออกมาเออไม่รู้อ่ะมันโอ้โหมันจะไม่รู้สึกได้ไงเอ็กมันมันต้องอื้อมิกเดี๋ยวกูไม่เกี่ยวนะเออรู้สึกนิดนึงเออรู้สึกนิดนึงก็กงกอดอะไรเงี้ยเออแต่ก็ไม่รู้สึกอะไรมากมายเมาอ่ะก็คือว่ากึ่งหลับกึ่งตื่นเออเมาด้วยเออเพราะกูไม่ได้รับเมียว่าทําอะไรเมียรู้หมดแล้วบอกเมียไม่ได้ทําอะไรคนพูดไม่ตรงกันนะกูเออเขากลับแล้วเออเอากลับปุ๊บกูไปส่งเดินไปก็ทะเลทะเลไปทะเลส่งขึ้นรถคือล้อปัดลงเลยเพื่อนกูจัดการให้ไปเรียบร้อยก็คืออบเลยอบแล้วก็หน้าซุกไปไม่ซุกไม่ซุกไม่ซุกเอ๊ะซุกเพื่อนซุกก่อนกลับมันก็ต้องมีรอบเอวนึกในใจมากลับมานอนต่ออีกทำไมกูต้องมาเมาอย่างนี้ด้วยเออเสียของหมดเสียของไม่ได้เน้นไม่ได้เน้นไม่ใช่จะเน้น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 ตีตีตีคือคนเมามันมันไม่ค่อยมีแรงมันไม่ค่อยมีแรงถ้าเป็นสภาพดีเนี่ยสามสี่อันตีแบบไก่เลยกระทุ้งด้วยตีแบบไก่สามสี่อันไม่มีหมดถ้าเป็นมวยนี่ไม่ได้หกยกเสร็จแล้วปึบก็เช้ามาก็ทำนู่นทำนี่ก็กะอยู่อีกคืนนึงเพราะว่าทำเรื่องนี้อีกเพราะว่ามันก็ยังไม่ค่อยเออเพราะกะไป2วัน3คืนเออเออกะเที่ยวต่อเสร็จพอไปซื้อข้าวเออมีโทรศัพท์เข้ามาโทรศัพท์ใครดังลูกพี่ลูกพี่โทรมาเออเจ้าที่เอาเจ้าหน้าที่โทรมาเอ็กอื
คือตอนนั้นมีโทรศัพท์หมดแล้วเออเพื่อนออกมาก็ซื้อให้แต่วันแรกซื้อวันแรกเลยพวกคงซื้อให้แต่วันแรกแล้วเออโทรมาบอกเบอร์เครื่องแล้วก็โทรมาหาเราเอ็กไปตรวจซะไปตรวจอะไรพี่ตรวจอะไรข้างในโควิดระบาดหน้าเด็กเลยเฮ้ยกูก็สงสารเด็กคนนั้นนะเดี๋ยวข้างเฮ้ยใช่เหรอเออกลัวอกไปตรวจโควิดกลับเลยทุกคนแม่งก็กลัวแล้วโควิดระบาดแล้วมันร้ายแรงเขาจะแม่งเสียชีวิตกันเยอะเลยนะเออใจแล้วแม่งตกไปตุ่มตุ่มเลยโอ้ยแล้วเนี่ยโปโหห้องมึงอะระบาดหนักเลยเออคือเขาก็อยากจะพูดว่าเป็นเพราะมึงหรือเปล่าว่าน่าจะใช่ไปตรวจซะเออเขากลับมาพอตีรถกลับมาเลยปึ้มคือแยกย้ายเลยไม่แยกย้ายก็พากลับไปเลยกลับเลยเพื่อนพากลับมาเลยปึ้มกลับมาเสร็จไปโรงพยาบาลเลยตรวจทุกคนกูคนเดียวอ๋อไอ้ตัวนั่งรอผลเลยปึ้ม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 หมอเดินมาโอ้โหดีใจกับคุณด้วยดีใจคุณด้วยไม่ได้เป็นเรียบร้อยดีเต็มเต็มสนับสนุนโดยน้ำพริกเฉลิมไทยไข่ชิมก็อร่อยน้ำพริกปลาดุกฟูแซ่บและน้ำพริกปลาสลิดกรอบแซ่บสั่งได้เลยที่ LINE @mid16 แต่โชคดีที่เชื่อมั้ยคนที่ไปด้วยกันทุกคนนะไม่มีใครติดโควิดแล้วเลยอ๋อเขาก็ไปตรวจเหรอเออแล้วก็ไปตรวจกันหมดไปตรวจไม่เจอไม่เจอเลยไม่เจอหมอไม่เจอโควิดไม่เจอหมดเลยไม่ใครติดเลยรอหมอให้เหตุผลว่าคือเราติดมาหลายวันแล้วคือสารไอ้นี่เชื้อเชื้อมันจางไปหมดแล้วเอาเชื้อมันจางเราเป็นระยะสุดท้ายแล้วเออแต่คือก็จะหายแล้วอะแต่ในความซ้ำร้ายของเราทำไมต้องไปติดคุกรอบสองอีกติดเพื่อโรงพยาบาลส่งเราไปกักตัว24วันโอ้โหให้โรงพยาบาลที่ไปตรวจเนี่ยนะใช่เอามึงไปส่งโรงพยาบาลไปส่งกักกันโรคกักกันโรคมันแต่มันดีอย่างคือมันเป็นโรงแรมเลยอ๋อโรงแรมคืออยู่เป็นโรงแรมเลยอยู่ห้องละ2คนเออแล้วไปคืนแรกเออไปนอนโอ้โหกูกลัวผีด้วยเออแล้วไปอยู่กับใครไปอยู่คนเดียวคืนแรกไปอยู่คนเดียวคนเดียวเลยไม่มีใครไปเลยเออโอ้โหตายตายตายนอนไม่หลับเลยตอนนี้เออกลัวด้วยอะไรด้วยวันที่ไปหมอมาตรวจโอ้โหหมอย้ายหมดเออแต่หมอคือไม่ได้เห็นตัวนะเออมาเดินใส่ชุดแบบว่าชุดแบบชุดอีดาวกาเออดาวกาคุมไปหมดเลยอ่ะเออเดินมาตัวปุ๊บหายหายหายรีบเจ้าเลยเออเพราะมึงเป็นไงใช่พอเช้ามาเนี่ยมาเคาะประตูปุ๊บปุ๊บปุ๊บกูเปิดไปเอาข้าวมาส่งกูเปิดไปหันได้ดูปุ๊บหมอวิ่งสับใจเลยก็เหมือนตัวประหลาดไอ้ตอนนั้นอะเฮ้ยวางเสร็จไปเลยเหรอเออกูจะถามหมอแล้วผมต้องไปตรวจอะไรตอนไหนอะไรเงี้ยแม่วางเสร็จแม่วิ่งเลยหมอไปเลยกูเฮ้ยมันกลัวอะไรขนาดนี้วะเนี่ยโอ้โหมันแรงไงใช่แล้วอีกวันเออตกคอยสายเออวันนั้นอะนะเออมีส่งเข้ามาคนนึงอ๋อเข้ามาเออมีเพื่อนอยู่ก็ดิผู้ชายอายุประมาณ50กว่าเออก็ถามเขาแล้วตรวจเจอได้ไงผมไม่รู้เนี่ยเข้าไปเยี่ยมน้องห้องน้ำแล้วก็เป็นไข้นิดหน่อยก็เอามาตรวจบอกว่าเจอไม่รู้ผมไม่ได้เป็นหรอกผมเป็นไซนัสไซนัสเขาบอกว่าเป็นไซนัสไซนัสเออแล้วเราน้ามีโรคประจำตัวอะไรบ้างเออไม่มีผมไม่มีอะไรเออผมแข็งแรงผมไม่มีอะไรเลยเออผมไม่ได้เจอหมอมั่วหรือเปล่าอะไรเงี้ยพอกลางคืนเด็กเออน้าเหรอน้าน้าเป็นไงตรวจเอ้าความดันขึ้นความดันอีกเออเอ้าน้าไม่ได้บอกว่าไม่ได้เป็นอะไรไม่ใช่เหรอเออแล้วบอกให้ญาติเอายาความดันมาให้ยาความดันเอ้าบอกว่าไม่เป็นไรเออน้าไม่รู้น้าไม่รู้ได้ไงบอกน้าน้าไม่เป็นอะไรเออเป็นความดันแล้ว1เสร็จปึ๊บโควิดโควิดเออโควิดตอนแรกบอกยังไม่เป็นยังไม่เป็นพอตกคืนที่2ฮะแหละนอนอย่างนี้เลยพังงาบเลยเหรอพังงาบเลยเอาเครื่องช่วยหายใจอ่ะแล้วกูโอ้โหหมอแม่งก็ไม่เข้ามาดูรู้ว่าแล้วกูต้องแบกถังออกซิเจนอ่ะวิ่งขึ้นวิ่งลงอยู่คนเดียวอ่ะเอาขึ้นไปให้น้าเนี่ยนะหมอมาช่วยเออเขาเป็นคนตรวจหลายคนไงหรอเออทำคิดให้ดีนะเออแบกถังออกซิเจนขึ้นมานั่งตรวจแล้วต้องมานั่งเฝ้าดูคอยปรับให้อ่ะปรับให้น้าเออหมอโทรมาบอกว่าต้องปรับอย่างนี้ปรับอย่างนี้นะต้องคอยดูนะก็คือมีโทรศัพท์แล้วหมอก็จะโทรขึ้นมาใช่สุดท้ายไม่ไหวความดันตกความดันตกกดอ่อนเลยเออส่งไม่รู้นะเดี๋ยวนี้เป็นอะไรแล้วก็คือย้ายเลยย้ายด่วนเลยย้ายด่วนไป
เขาไม่ไหวแล้วเขาไม่รู้สึกตัวแล้วตอนนั้นก็ดีไม่เลี้ยวในห้องเอ็กซ์ลักษณะคนนั้นเขาเลี้ยวในห้องแล้วมึงอยู่คนเดียวอ่ะมึงคิดจะไม่อยู่กูขอเลยกูขอเลยมึงก็รู้อยู่เรื่องผีไม่อยู่ไม่ได้กูหนีแน่นอนกูหนีไปไหนแน่นอนมันหนีกูจะพยายามเป็นตัวประกันกูออกเลยมึงก็ต้องอยู่กับน้าเขาอยู่กับเตียงที่น้าเขานอนขนาดน้าส่งไปเนี่ยกูอยู่คนเดียวกูยังนอนเตียงแล้วเตียงโล่งเตียงด้วยเฮ้ยแต่ดีมันยังดีมันเป็นโรงแรมไงเออเป็นโรงแรมมันเป็นโรงแรมไงลองแล้วหรือยังน้ำพริกเฉลิมไทยมีด้วยกัน2รสชาติน้ำพริกปลาสลิดกรอบแซ่บและน้ำพริกปลาดุกฟูแซ่บปรุงรสด้วยสมุนไพรไทยที่เน้นรสชาติเข้มข้นจัดจ้านวิธีรับประทานโรยบนข้าวไข่เจียวร้อนๆหรือก๋วยเตี๋ยว2กระปุก2รสชาติ350บาทสั่งได้เลยที่ LINE @md16 ค่าจัดส่ง50บาทน้ำพริกเฉลิมไทยใครชิมก็อร่อยอ้าวแล้วบรรยากาศเรือนจำมึงอ่ะโอ้โหกูอยู่ระยองอ่ะตอนนั้นระยองระบาดเหรอตอนแรกกูไม่รู้จักหรอกไอ้โควิดเนี่ยเออก็คือว่าเจ้าหน้าที่เขาเรียกกันเจ๊มันมาพร้อมไอ้เขาอ่ะเออไอ้เขาไอ้เขาแม่งอยู่ทุกที่นะไอ้เขาอ่ะเจ้าหน้าที่เขามากูตอนนั้นกูอยู่ไอ้นี่เว้ยไอ้เป็นผู้ช่วยอยู่ซ่วมแม็กเว้ยเออแล้วกูชุดดำกูสายซี่เอ๊ะไม่ใช่สายซี่มึงเป็นผู้ช่วยไงไม่เป็นไม่ได้เอ็กมึงต้องเป็นใช่ป่าวเออกูยังไม่เป็นเลยมึงต้องเป็นเขาเล่าให้กูฟังว่ามันมีโรคมาใหม่เว้ยเออโรคมาใหม่แม่งแบบระบาดคือแบบว่าคนยืนอยู่แม่งหงายท้องเลยแบบเลี้ยวเลยอะแต่ตอนนั้นมึงยังไม่ระแคะระคายโรคพวกนี้เนี่ยมันยังไม่เขายังปิดข่าวอยู่ใช่ไหมเออว่าไม่สนใจอะไรอะไรว่าโรคอะไรโควิดอะไร19อะไรถูกก็วะกูพูดถูกก็วะโควิด19โควิด19เขาบอกเนี่ยอะไรวันนายเอ๊ะอย่าว่ากูพูดถูกก็วะเออโควิด19โควิด19เออ10บาทนั่นน่ะก็ก่อหูพวกกูทุกวันกูไม่จะเป็นได้ยังไงมันจะมาจากไหนเขาบอกว่าติดกันได้อะไรเงี้ยอากาศเย็นๆอะไรเงี้ยจนกูลงแดดมาทุกอากาศมาทุกอากาศไม่สนใจหรอกลงร้อนอะไรอ่ะเหว็นหัวข้างในร้อนแออัดแม่งโอ้โหมาวะเขาบอกว่าร้อนๆเนี่ยมันจะทำให้มันสลายตัวเวนแมงหูสลายบ้าเบียร์เพิ่มไม่มีผลไม่มีผลเลยต่อปุ๊บกูว่ากูอยู่แดนนั้นน่ะแดนซูแม็กได้2เดือนกูต้องลงแดนมาเปลี่ยนจับเปลี่ยนสับเปลี่ยนขึ้นไปดูแลกูต้องไปจี้ที่ใหม่อีกใช่อ้าวใช่อ่ะอันนี้กูลงมาอันนี้จี้หมดแล้วจี้หมดแล้วเออแล้วกูต้องมาจี้แดนใหม่เด็กระยองเขารู้ดีเอาปุ๊บถ้ามึงเล่นมาหมดแล้วกูก็นอนห้อง 2/1นอนห้อง 2/1แล้วกูตอนแรกกูเป็นหัวหน้าห้องไงโอ้โหผลงานดีด้วยหัวหน้าห้อง500กว่าคนมีหมดเลยแก่ชราบ้าพิการโอ้ครบเครื่องมีครบเครื่องครบเครื่องมันคิดดูแม่งยากลำบากมากเลยดูแลคนแก่ใช่ใช่ใช่กูรู้ที่นอนนี่ก็แบบนิดเดียวก็ไม่ได้เก่าแก่โอ้โหกูเคยเจอมาแล้วโอ้โหสุดยอดเลยปุ๊บกูว่าเนี่ยมาปุ๊บที่มันเริ่มแบบว่ามีป่วยมีอะไรกันแล้วมีนู่นมีนี่เอากูจะเป็นมั้ยเนี่ยแต่กูไม่เป็นหรอกกูตัวไม่ร้อนใช่มั้ยกูว่าที่เหน็บมาวัดวัดทุกวันระแวงวัดความดันมีวัดความดันมีวัดนี่ตรวจนิ้วนี่ปึ๊บมันเริ่มล้มกันนะเว้ยเริ่มล้มกินข้าวว่าโรคพวกเนี้ยมันจะมาทําลายเหมือนทําลายพวกมีโรคแทรกซ้อนโรคประจําตัวยิ่งคนมีโรคประจําตัวนี่ยิ่งไปไวเลยปึ๊บเดี๋ยวข้ามฝั่งแล้วคือใต้ตึกนี่คือจะตั้งโต๊ะหมอนะฝั่งนี้ก็จะอยู่กันฝั่งนี้คนมันแออัดอ่ะใช่แออัดมันจะทำยังไงแล้วแต่มีอย่างเดียวคือปล่อยแล้วติดให้หมดใช่จะไม่ยังไงเดี๋ยวก็ต้องติดยังไงก็ต้องติดเพราะวันก็เจอกันทุกวันใช่แล้วคนมันเยอะมันแก้ไขไงไม่ได้แก้ไม่ได้ในระบอบระบบจำนะระบอบหรือระบบทั้งระบอบและระบบเลยอันเดียวกันตัวเดียวกันนั่นน่ะปุ๊บแม่งก็เดินข้ามไปข้ามมาผิดบ้างจะเบรกปล่อยไหลไปให้คอมเมนต์พี่เอกชอบพูดผิดอยู่เรื่อยจะเบรกก็ไหลไปน่าก็เดินข้ามฝั่งข้ามฝั่งเรื่องนี้ก็อยู่บนห้องปึ๊บเขาไม่ให้ลงแล้วเว้ยเขาให้เก็บของขึ้นห้องเว้ยของอ่ะคือของในตู้ของกินของอะไรเพื่อไปอยู่บนห้องไม่ให้ลงแล้วคิดดูเอ็กซ์500คนเชื้อโรคจะหาไม่เจอไงเชื้อโรคหาไม่เจอกูหายอยู่ข้างล่างปั๊บๆไม่เจอเฮ้ยมึงอยู่ข้างล่างกันนี่หว่ามึงไปไหนกันวะกูย้ายอยู่ข้างบนย้ายอยู่บนไม่เจอไม่เจอไม่เจอบ้าอะไรอ่ะความคิดของเขาเข้าไปอยู่ข้างบนของเขิงอะไรเดี๋ยวข้าวเครื่องยกมาเป็นลังมาเลยนะข้าวกล่องอ่ะใส่ลังมาปึ๊บแล้วแม่งมีเอาอะไรมาว่าแดน8ย้ายแดนมา
เอามาเลยตรงโรงเลี้ยงห้องกูอยู่ฝั่งนี้แล้วฝั่งนี้เป็นโรงเลี้ยงเออเขามาเลยแดนแปดดึง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 นั่ง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 อาเชโร่พังนั่นแหละเออปุ๊บไอ้เสมียนแดนเรียกไปน็อตบอกซุนนี่บอกว่าไงพี่เนี่ยเรื่องเงียบนะห้ามบอกใครให้รู้เลยนะแดนแปดที่ย้ายมามีโควิดอยู่สองคนว่าแล้วมึงเอามาเพื่อเพื่อห้ามบอกใครเอามาแพ้แดงกูนี่นะเอามาแพ้โอ้โหอะไรวะเนี่ยเอาทำยังไงอ่ะแล้วเอามาทำไมอ่ะบอกเออเขาย้ายมาแล้วแต่อย่าบอกใครนะเดี๋ยวมันแตกตื่นกันเดี๋ยวมันจะเกิดโกลาหลจลาจลอะไรกันในห้องอะไรเงี้ยโอเคโอเคโอเคว่าเฮียต้องจัดที่นอนอย่างเงี้ยให้แดนแปดแล้วก็ว่าดูไอ้สองคนเนี้ยเรียกมาเลยสองคนเนี้ยมีชื่อใช่ไหมเรียกมาเลยไม่ใส่แมสไหมกูไม่ใส่กูเพียวๆเลยเอ็กสดดีดาร์ดกูใส่ไม่ได้ใส่แล้วมันหายใจไม่ออกเออเพียวๆแล้วกูฮาร์ดคอร์มากไม่มีแมสสำหรับมึงเพราะมึงหน้าเล็กอะมีแมสเย็บแมสเย็บน่ะเข้าห้องกูว่าจัดที่นอนจัดอะไรมึงเชื่อไหมเอ็กจัดการจัดที่นอนเนี่ยห้องเนี่ย500กว่าคนเหนื่อยมากโอ้โหชลมุนวุ่นวายต้องแยกคนแก่ต้องแยกไอ้โลกนี้ไอ้นี่ตรงนี้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 ไม่ใช่มันเป็นห้องซอยๆหรือห้องใหญ่เลยห้องใหญ่เลยโอ้โหแม่งใหญ่กว่าศาลเด็กอีกนะใหญ่กว่ากองงานอ่ะศาลเด็กมันหอยังแค่ร้อยกว่าคนเองใหญ่กว่าใหญ่กว่ามึงเห็นใต้ตึกปะใต้ตึกอ่ะกองงานแห่เงี้ยกองงานเบตเตอร์เล็ตเงี้ยนั่นน่ะห้องนึงโอ้โหใหญ่นะเว้ยใหญ่500กว่าคนนอนแน่นแน่นตึ๊บแล้วนี่เข้ามาอีกแม่ง600 700อ่ะโอ้โหรู้เรื่องแล้วกูก็มารู้ตัวอีกทีอ่ะทำไมใครป่วยคือนอนแยกนอนแยกนี่แยกเพื่อกูก็ไม่รู้แยกเพื่อมันเดียวกันเลยแยกไปไหนมึงนอนอยู่ตรงนู้นมึงป่วยจับมึงมานอนตรงคนป่วยเนี่ยมานอนกอง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 เฮ้ยเชโลปัญหาไม่เจอไม่เจอมันเปลี่ยนที่เฮ้ยลูกทีมอยู่งี้ดีกว่าอยู่นู้นกูวนเวียนไปอยู่งี้มันเปลี่ยนที่เปลี่ยนที่ก็อยู่ในห้องอยู่ในห้องไอ้นี่ก็ยังเป็นเหมือนเดิมไม่หายเพื่อเพื่อโอ้โหโหแล้วนอนเรียงเลยอะแล้วหัวแล้วหนักกว่าเอิร์นอีกเอิร์นยังย้ายกระจายห้องหนักกว่าหนักกว่านี่ย้ายที่นอนปึ๊บแล้วกูจัดห้องเสร็จเองมึงคิดดูอาบน้ำไม่ได้นะหูแม่งหนาวกูเริ่มเป็นแล้วกูให้ไอ้บอลคอลายอะไอ้บอลที่มึงออกมาเนี่ยไอ้บอลคอลายเป็นรองหัวหน้าห้องแหละเออบอลคอลายวัดกูไข้ไข้กูขึ้นอยู่ประมาณ39-40โอ้โหโอ้โหเรียบร้อยแล้วพี่บอกเออมึงใจเย็นผมผ้ากูสองผืนดิผมผ้ากูสองผืนดิมันหนาวคือมันหนาวหนาวแล้วมึนหัวมึนทุกอย่างเลยหนาวเหงื่อแตกอ้วกแตกเออมันหูมันทำอะไรก็ไม่ได้แม่งแบบลอยแบบจะตายอ่ะจะตายอ่ะปึ๊บบอกพี่เป็นแล้วพี่ต้องมานอนข้างหลังเฮ้ยเดี๋ยวมึงจะให้กูมานอนข้างหลังเหรอมึงให้กูนอนข้างหลังเหรอปึ๊บมึงเชื่อไหมจับพวกกูย้ายห้องย้ายย้ายอ้าวย้ายขึ้นไปข้างบนเจอโรคตามไม่เจอแล้วตามไม่เจอแล้วตามไม่เจอแล้วย้ายไปข้างบนทุกทีอยู่หาเจออยู่ในห้องเออย้ายออกหมดเลยโอ้ย้ายออกหมดเลยแล้วก็เอาไอ้พวกข้างบนลงมาอยู่ข้างล่างเฮ้ยลงมารับเชื้อโรคข้างล่างมารับเชื้อโรคย้ายขึ้นไปเชื้อโรคก็อยู่ข้างล่างอยู่ข้างล่างมันก็อยู่ในห้องอ่ะเออไม่ได้พ่นฆ่าเชื้อโรคอะไรเลยย้ายออกย้ายเข้าเลยแล้วพวกกูขึ้นไปข้างบนหูสนุกมากเอ็กย้ายไปย้ายมาเนี่ยสนุกสนุกมากหายเพราะย้ายไปย้ายมาเนี่ยใช่แล้วนี่ลูกหวีนี่คือเป่าลูกหวีนะปี๊ดห้องนี้เป่าห้องนู้นเป่าห้องนี้เป่าห้องนี้เป่าสุดท้ายแม่งเป่าลูกหวีพอลูกหวีดังไงว่าปี๊ดเฮ้ยข้างในจะเป็นอย่างนี้จริงเป็นอย่างนี้นะใช่เฮ้สุดท้ายแม่งเป็นกันหมดไอ้คนแบกข้าวมาให้เราแม่งก็ติดใช่ติดเอาของขึ้นมาให้แม่งก็ติดสุดท้ายก็เหมือนเดิมปล่อยลงหมดมันแก้ระบบไม่ได้หรอแก้ไม่ได้มันต้องให้ติดกันหมดเดี๋ยวใครหายก็คือเราแยกแยกแยกอันนี้หายแยกออกแยกออกใช่ตรวจยังไงก็เจอใช่แล้วก็ไปฉีดยากูฉีดอยู่ประมาณ5เข็มแล้วได้กินยาอะไรฟาวิอะไรอะฟาวิตาสีฟ้าเลยนะอะไรอะตาเป็นสีฟ้านะแล้วช่วงโควิดนี่แม่งแบบว่าเอ็กแดน5ระยองนี่มันแบบสบายสบายเลยแบบมึงจะทำอะไรก็ทำโอ้โหเจ้าที่ไม่กล้าเข้ามายุ่งไม่กล้ามายุ่งแล้วใส่ชุดไอ้ร้อนๆมาเจ้าที่ก็เหมือนวิเศษทนอ่ะเออเจ้าที่ไม่เข้าเลยเข้ามาถึงปึ้มเข้าห้องเข้าห้องไม่ออกไปไหนไม่ออกโอ้โหแล้วก็ห้ามใครเข้าไปนะห้ามมาโมโซเลยห้ามมีอะไรเดี๋ยวโทรมาโทรมาโทรมาเชื่อรอบนอกโอ้โหเขย่าไฮโลนี่เหมือนกันฝากบอกเด้งทุกรูปแบบปล่อยหมดหัวคนใส่แมสนั่งกัน
คนแก่คนเฒ่านะทั้งง่องคนสะห้องก็มีทั้งง่องนั่งกันโอ้โหขยายโลทุกรูปแบบเลยแต่ช่วงนั้นกูดูไอ้นี่อย่างเดียวกูติดไอ้นี่เว้ยเขาจะเปิดไอ้นี่สามก๊กโอ้โหสามก๊กไม่ไหวกูดูเอียนเลยเออกูดูไอ้โอ้โหแต่กูติดเลยนะกูนอนดูไม่วันไม่ทำอะไรนอนดูสามก๊กแล้วหลายตอนจัดเลยหลายตอนยาวมากยาวมากมันก็ผ่านไปนะเว้ยก็กูเกือบตายกูได้กินยากินยาไปอยู่ประมาณ2เม็ดตอนที่วางยาขึ้นไปข้างบนน่ะพารานะมึงยังได้กินนะกูไม่ได้กินอะไรเลยหรอพารายังหายากเลยเออแต่มันหายากกระเป๋าวีถึงปังพ่อมึงเหรออะไรวะเนี่ยเจอไม่เป็นอะไรหรอกเอาเองพี่ผมไปเมื่อไหร่แล้วผมวัดไข้มาเออไข้ไม่ถึงเออไม่ได้ลุงหน้าไปขอร้อยนึงไม่เจอแบบนี้นี่เดี๋ยวนี้นี่เรื่องจริงสุดยอดอะทางที่มันระบาดแล้วนะเออเออพอเป่าหวีดเป่าพองเป่าไม้เออขึ้นมาวัดไข้เออเอาไข้มาพี่ไข้ขึ้น36โอ้โห36ต่ำไป101ไอ้นี่โควิดแม่งกระจุยเลยไอ้ที่มันเป็นอยู่กระจุยเลยโควิดไม่อยู่แล้วโควิดอย่างงี้โควิดบอกกูกลัวแล้วแต่มันก็ผ่านไปได้นะไอโรคโควิดอ่ะแต่ก็มีเลี้ยวเยอะอยู่ไงมีเลี้ยวคนไอคนที่ว่าเป็นโรคประจำตัวเลี้ยวนี่คือเสียชีวิตนะครับเลี้ยวเสียชีวิตเป็นคำศัพท์ข้างในคือเลี้ยวมีเลี้ยวเป็นคน3ทุ่มเนี่ยเขายังเข้าบล็อกอยู่เลยนะเออใช่เข้าบล็อกอยู่เลยนะแล้วเขาออกมาประมาณ4ทุ่ม5ทุ่มเนี่ยเกือบ5ทุ่มอ่ะหน้าเขาเขียวอ่ะเออต้องมาทำไหมเนี่ยไอ้ PCR เลยวะถูกก็พูดถูกก็วะปั๊มหัวใจปั๊มหัวใจเออปอดลูกวีดเลยปั๊มสุดท้ายไอ้บอลอุ้มไอ้บอลคอลายอุ้มลงไปอุ้มลงไปแล้วก็ไปเสียกรณีเนี้ยกูเคยเจอนะจำมึงก็อยู่ทันใครที่ตอนที่กูอยู่สี่ทับไอ้เนี่ยแดน6 4 6อ่ะเออที่แฟนคอตายบนห้อง4 6อ่ะเออมึงก็อยู่อ่ะนะอยู่ปะวะอยู่เป่าวีดเออตอนนั้นน่ะแผลเนี้ยกูตื่นขึ้นมาตอนมาตีเที่ยงคืนเออกูตื่นมาเยี่ยวเออกูก็ยังเห็นไอ้เนี่ยมันนอนอยู่ท้ายบล็อกเออมึงเชื่อเนี่ยเป็นภาพติดตาอยู่ทุกวันเนี่ยเออกูเห็นไอ้เนี่ยมันนอนอยู่ท้ายบล็อกอ่ะออมันนอนเขียนอะไรอยู่ไม่รู้คือเขียนจดหมายเหรอเออก็เขียนอยู่อ่ะแต่กูไม่รู้เขียนอะไรก็คือเขียนแต่มารู้ตอนหลังว่ามันเขียนจดหมายเขียนจดหมายปกติเออกูเดินไปเข้าบล็อกเสร็จมึงก็ยังเจอเขาอยู่นะก็เจออยู่เที่ยงคืนก็นอนกันหมดแล้วแต่กูปวดเยี่ยวขึ้นมาเยี่ยวอ่ะกูว่าเออมีคนอยู่เว้ยไม่กลัวไม่กลัวเพราะเสียผมมันมองมาเป็นเห็นพบข้างล่างเออเยี่ยวมองกูน่ากลัวน่ากลัวกูว่าเออมีคนฉันเงยมาให้มีคนยังไม่หลับเว้ยเดินมาเยี่ยวเสร็จกูเลยไปนอนต่อพอนอนหลับได้พักหนึ่งก็เหมือนหลับไปแป๊บเดียวแต่ได้เสียงไปมีคนแฝงพี่แล้วกูนอนอยู่ช่วงนี่หัวห้องนี่กูกลางห้องแล้วกูนอนหันขาไปทางบล็อกทางบล็อกกูก็ลืมตาเลยปึ้งโอ้โหภาพเนี่ยแม่งจ่อเข้าหน้าเลยห้อยอยู่อ่ะแฝงอยู่หันแฝงลูกกงเห็นนะเออน่ะแล้วหันหน้าเขาหันหน้าหันหน้าทางกูเนี่ยคือนอนอยู่เนี่ยเขาอยู่ตรงเนี้ยกูที่แม่งถามนี่กูพูดอย่าไม่อายกูอ้าวแต่ก็แตกไอ้หูแล้วเนี่ยแล้วภาพเนี่ยภาพเขายังติดตาอยู่ทุกวันนี้นะก็คือคนที่มึงลุกมาเข้าบอกเขียนจดหมายอยู่เขียนจดหมายเขาเขียนสั่งเสียมันถามว่าโหดหูนะเขาจะปล่อยอยู่แล้วนะอ๋อเขาจะปล่อยแล้วเหรอจะปล่อยอยู่แล้วเหลือไม่กี่เดือนเองใช่ไหมเขาแต่แฟนเขาเลี้ยวลื่นหมายถึงถ้าไปทำสาวข้างในลื่นคือทิ้งนะทิ้งข้างนอกทิ้งข้างในแล้วไปมีคนใหม่อะไรอย่างนี้ประมาณนี้หรือไม่ก็ไม่มีแล้วแต่คือทิ้งเลยใช่ปล่อยแฮนด์น่ะแล้วถามว่าขาเขาอะติดกับพื้นแค่นิดเดียวเองนะเหรอลอยพื้นติดด้วยไม่ลอยนะคนตั้งใจเสียชีวิตอะมันใช่ถ้าไม่ตั้งใจก็อย่างที่แดน5แดน5นี่ก็อีกแผลนึงมีอีกแดน5นี่ก็ขึ้นห้องกันหมดแล้วเออหูอยู่ดีเช็คยอดขาดเออหาก็ชิบหายเลยคืออยู่ข้างล่างใช่มั้ยเออแต่ตอนนั้นน่ะกูเป็นนักมวยเออกูกลับมาซ้อมมวยอ่ะกูขึ้นเย็นขึ้นรอบ2ซ้อมมวยไปปุ๊บก็อยู่หน้าก็มาหันโอ้โหเจ้าเชียวมาเต็มเลยงอปุ๊บๆเข้ามาแล้วว่าแล้วกูไปนั่งอยู่ใกล้การศึกษาใต้การศึกษาหออะไรวะมีอะไรกันวะเออก็หาบอกมีใจจ้อไม่ครบคนหายเออก็หาเต็มเลยหาโอ้โหเป็นชั่วโมงเลยเจอไหมขึ้นไปการศึกษาฝั่งนู้นหนีไปแล้วมั้งข้างหลังไม่หนีนั่งคุกเข่าเนี่ยแฟนคอ นั่งคุกเข่าเนี่ยแฟนคอไปเฉยเลยเหรอ
เออก็เห็นจะจ่ามันแต่อันนั้นภาพไม่เท่าไหร่ไม่ติดตาไม่ติดตาไม่เหมือนที่ลืมตามาปึ้งปังเจอเลยจะน่าเอ๋เลยเนี่ยแหละนี่ก็ประสบการณ์เออประสบการณ์ที่เจอมานะน่ากลัวมากน่ากลัวอันนี้ก็เป็นประสบการณ์ที่มดเล็กเจอมาแล้วก็เป็นเรื่องเล่าสำหรับผมกับมดเล็กที่เราได้มารู้จักกันแล้วก็สีกันตีคู่กันแต่ช่วงนี้ก็เจอกันแหละคุยกันตลอดบางทีก็ไม่เจอกันไม่มาหากันก็โทรคุยกันตลอดโทรคุยกันตลอดจะโทรเฉพาะตอนผมขี้หรือเข้าห้องน้ำเนี่ยโทรมาเหมือนรู้แล้วรอไปเยี่ยมมันอีกทีก็ไม่ต้องไปไหนทั้งนั้นเดี๋ยวกูไปหามึงที่ร้านเออเข้าใจผิดเข้าใจผิดเข้าใจผิดมีคนโทรมา FC มึงโทรมาเต็มเลยนะหนูเป็นไงพี่หนูเป็นไงอยู่เรือนจำไหนปลอดภัยกูให้หนูยังอยู่ยังคุยกันอยู่เลยปลอดภัยปลอดภัยปลอดภัย FC เขารู้เร็วนะเขารู้เร็วพี่หนูอยู่เรือนจำไหนพี่กูก็รู้เลยพูดดีมดเด็กอะพูดชื่อรู้แล้วยังไงวะเนี่ยมันดูได้ไงดูในข้อความสแตมเลยสแตมเลยสแตมเหรอพี่หนูเรือนจำไหนพี่หนูเป็นไงบ้างพี่หนูโดนกี่นัดเข้าตรงไหนบ้างโอ้โหเอฟซีรักมึงเยอะนะติดตามรู้ทั้งอยู่เรือนจำไหนติดตามวันนี้ผมกับมดเด็กสองคนก็ได้มาพูดคุยเรือนจำไหนอ่ะไม่มีอ๋อไม่มีได้มาพูดคุยเล่าเรื่องราวที่ผ่านมาให้ฟังวันนี้ผมสองคนผมหนูฮกซุนกับมดเอกบางแคผม2คนก็ต้องขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับก็เป็น EP สุดท้ายนะครับของหนูล่าเดินนะครับที่เจอกับคุณมดเอกบางแคนะครับก็ไม่น่าเชื่อเลยนะครับว่าเรื่องราวของโควิดเนี่ยจะเข้าไประบาดในเดือนจำและคุณหนูฮกซุนของเราก็เป็นหัวหน้าห้องดูแลคนเกือบ500คนคุณหนูบอกว่าเป็นช่วงเวลาที่ลำบากแล้วก็กลัวก็กลัวนะครับแต่ว่าก็ผ่านมาได้อย่างดีคุณหนูล่าเดินจะมีแขกคนไหนใน EP ต่อไปติดตามชมกันได้นะครับแล้วก็อย่าลืมให้กำลังใจกันด้วยการกดไลค์กดแชร์และสั่งซื้อสินค้าของเรานะครับน้ำพริกเฉลิมไทย2กระปุก350บาทค่าจัดส่งอีก50บาทนะครับทานอร่อยและที่สำคัญคือมันเป็นน้ำพริกที่แตกต่างจากน้ำพริกยี่ห้ออื่นลองทานกันดูนะครับสับสนรายการของเราแล้วก็ Apple Cider แบบโผล่นะครับ Apple 2กล่อง 1,090 บาทนะครับมีด้วยกัน30ซองตกซองละ30กว่าบาทนิดๆช่วยในการระบบย่อยอาหารแล้วก็ช่วยคุณลดน้ำหนักด้วยนะครับวันนี้ไปก่อนนะครับแล้วเจอกันใหม่เนี่ยกับรายการต่างๆของช่อง YouTube รวมหัว TV อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับแล้วกดติดตามกันวันนี้ไปก่อนครับสวัสดีครับ